ตำนานยายกะลาตากะลียายกะลาตากะลีเป็นชื่อของเจ้าที่เจ้าทางตามคติการนับถือผีบรรพบุรุษของกลุ่มชนชาวไทยดั้งเดิมก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเข้ามาแพร่หลายในดินแดนแถบนี้แต่เดิมเชื่อว่าเป็นผีผู้สร้างโลกโดยทั้งคู่ได้ปั้นมนุษย์ขึ้นเป็นคู่แรกต่อมาพอความเชื่อทางพุทธและพราหมณ์เข้ามาแทนที่ทั้งสองจึงกลายเป็นผีผู้คุมเหล่าผีทั้งหลายในป่าช้าหรือที่บางทีพวกหมอผีจะเรียกว่านายป่าช้ายายกะลาตากะลีจัดเป็นผีที่อิทธิพลสูงในทางไสยศาสตร์ก่อนที่หมอผีจะเข้าไปทำกิจอันใดก็ตามในป่าช้าจะต้องบวงสรวงนายป่าช้าก่อนว่าจะยินยอมให้ทำกิจนั้นๆได้หรือไม่เช่นการขุดศพเพื่อนำน้ำเหลืองศพไปทำน้ำมันพรายเป็นต้นถ้านายป่าช้าไม่ยอมหรือไม่พอใจในเครื่องเส้นไหว้หมอผีคนนั้นๆก็จะไม่สามารถทำพิธีต่อไปได้เพราะถ้าฝืนไปจะต้องเกิดอันตรายขึ้นแก่ตัวสมัยก่อนเวลาเผาศพเราจึงได้ยินคนเฒ่าคนแก่ในบางพื้นที่มักจะโยนเงินใส่ไปในโลงศพแล้วพูดว่ายายกะลาตากะลีขอซื้อที่3วา2ศอกเหมือนเป็นการซื้อที่อยู่ให้กับผู้ตายเพราะในสมัยก่อนนั้นศพของผู้ตายมักจะฝังไว้ก่อนค่อยนำมาเผาทีหลังในบางพื้นที่ก็อาจจะเรียกต่างกันไปเช่นปู่สังกษาย่าสังกษีก็มีและปีนี้ช่องเจ็ดสีที่เคยมีผลงานรายการสยองขวัญที่เคยคุกคามหัวจิตหัวใจในช่วงค่ำคืนหลังละครจบมาแล้วทั้งมิติรีลับชั่วโมงพิศวงซึ่งสืบสารรายการแนวเดียวกันกับระดับตำนานทั้งหลายอย่างเช่นชมรมขนหัวลุกอาถรรพ์วันอาทิตย์เขย่าขวัญวันพุธโดยได้ทางค่ายกัตนาที่เชี่ยวชาญในวงการโทรทัศน์มาอย่างยาวนานมาผลิตให้จากตำนานสยองสู่ซีรีส์แนวสยองขวัญยายกะลาตากะลีซีรีส์สันประสาทเนื้อหาความเร้นลับจนชวนให้ทุกคนต้องค้นหาดังประโยคเปิดเรื่องที่ว่าทุกความตายมีที่มาทุกป่าช้ามีเรื่องเล่าเมื่อคนตายพูดไม่ได้สองตายายจะเล่าให้ฟังภาพยนตร์ซีรีส์ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลกับสองกับความสยองเกินจินตนาการถ้าไม่อยากตายอย่างไร้ค่าจงฟังสองตายายโดยที่ประเดิมความสยองขวัญในตอนแรกด้วยตอนน้องพอใจเรื่องราวของคู่รักที่ต้องประสบพบเจอกับความแปลกประหลาดที่ไม่อาจคาดคิดได้เก๋เจ้าของร้านเสริมสวยที่หวังพึ่งตุ๊กตามาเพิ่มโชคลาภให้กับธุรกิจของเธอหลังจากที่ตุ๊กตาลูกเทพได้เข้ามาอยู่กับเก๋ธุรกิจและชีวิตของเธอก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วเก๋ก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ประหลาดเมื่อตุ๊กตาลูกเทพมีความต้องการมากกว่าเครื่องเส้นโดยซีรีส์สยองขวัญเรื่องนี้ยายกะลาตากะลีออกอากาศทุกวันพุธเวลา 23:00 นทางช่อง7สีเริ่มวันที่7กันยายน2559สำหรับสาวกคอสยองขวัญก็อย่าพลาดกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากวิชาการ .com ด้วยค่ะขอขอบคุณที่รับฟังและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ